ไฟนั้นเนี่ยได้ประกาศแล้วว่าเราจะตรึงค่าไฟเป็น6เดือนนะครับที่เคยประกาศไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นส่วนของขวัญปีใหม่ในเรื่องของค่าน้ำมันอยู่ระหว่างการประชุมนะครับแล้วที่จะหาบทสรุปในการที่จะดูราคาน้ำมันที่เป็นธรรมที่จะมอบให้เป็นของขวัญกับพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ดีเรื่องน้ำมันนั้นก็จะมีที่จะนำเสนอให้เกิดการประกาศในเร็วๆนี้ก็คือในเรื่องของการลดน้ำมันเรื่องของ B10 กับ E20 ซึ่งเป็นน้ำมันที่กระทรวงพลังงานส่งเสริมนะครับในการยุคกับการเปลี่ยนผ่านของตัวเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยนะฮะซึ่งจะมีส่วนลดประมาณลิตรละบาทนะครับในทั้ง2ตัวคือ B10 แล้วก็ตัว E20 นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของศึกษาซึ่งออกไม่ทันปีใหม่นี้นะครับที่จะเป็นเรื่องพลังงานตัวอื่นเช่นเรื่องของแก๊สเป็นต้นนะครับแต่อะไรก็ดีแก๊สก็ยังตรึงในนโยบายส่งเสริมสังคมที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการแต่ก่อนล่วงหน้านะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงานเช่นปตท.ก็จะมีในเรื่องของโปรโมชั่นของปตท.ในช่วงปีใหม่นะครับการฟ้าไฟผลิตก็มีเรื่องของการที่มอบความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปพักในสถานบริการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับการเคลื่อนต่างๆหรือการให้บริการในการดูแลเรื่องระบบไฟต่างๆเป็นต้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆผมจะแถลงมาเลยนะครับลด1บาทนี่แต่ช่วงระยะเป็นช่วงระยะเวลาปีใหม่ครับในกรอบระยะเวลากี่วันจำไม่ผิดประมาณสัก1เดือนหรือ15วัน15วันครับ15วันนะครับก็คงเริ่มปีใหม่ครับคงเริ่มก่อนปีใหม่25ธันวาถึงประมาณกลางเดือนครับถึงวันที่10มกราคมครับลดราคาลงไป1 บาทรัฐต้องเข้าไปซับซิดี้ว่ายังไงอ่ะอันนี้ก็มีกลไกครับเดี๋ยวจะมีวิธีทำนะครับเป็นการชั่วคราวพี่น้องเป็นการชั่วคราวครับเป็นของขวัญปีใหม่ท่านครับตอนนี้ B10 ราคาขึ้นมา5บาทแล้วตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานเตรียมการยังไงต่อไปครับเป็นข่าวดีนะครับหลังจากนโยบาย B10 ของกระทรวงพลังงานนั้นเดินหน้าเต็มรูปแบบมีความชัดเจนเชิงนโยบายมีการขับเคลื่อนเต็มรูปแบบล่าสุดราคาปาล์มน้ำมันก็ทะลุขึ้นมาอย่างที่ถือว่าทำลายสถิตินะครับที่5บาทกว่าก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มนั้นเนี่ยมีความมั่นใจนะครับในการที่จะช่วยกันในการจะขับเคลื่อนดังนั้นขณะนี้นโยบายนี้ได้ก่อเกิดของราคาปลายทางที่ทางกระทรวงพลังงานตั้งใจให้เกิดนะครับแล้วก็จะนำไปสู่การเตรียมการในการที่จะรองรับผลผลิตที่จะออกมาในซีซั่นหน้าที่จะถึงนี้เร็วๆนี้ในต้นปีเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่นโยบายหลายอย่างที่จะพยายามขับเคลื่อนในการที่รักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันที่เคยเรียนมาสมนะครับแล้วก็จะนำไปสู่การที่จะยกระดับการพัฒนาปาล์มคุณภาพทั้งระบบต่อไปอันนี้ก็